ข่าวนี้ครับที่หนังสือพิมพ์เดนิวเราตามมาตลอดเนี่ยนะฮะกรณีเรื่องความกังขานะของศพนะฮะนายซีอุยแซ่อึ้งนะครับที่ถูกไปเรียกว่าไปสตาร์ทไว้ที่โรงพยาบาลศิริราชนะแล้วก็มีการขึ้นป้ายว่าเป็นมนุษย์กินคนอะไรพวกนี้นะแล้วก็แต่ว่าภายหลังเนี่ยมีคนไปเรียกว่าไปขุดคุยมาว่าจริงๆแล้วคดีเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะซีอุยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมนุษย์กินคนไม่ได้เป็นฆาตกรอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องของทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่านะสิทธิละเมิดสิทธิของผู้ตายหรือเปล่าถึงขนาดว่าเขาอาจจะมองว่าซีอุยเนี่ยอาจจะเป็นแพะรับบาปเนี่ยเมื่อวานนี้ครับทางนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชก็ออกมาแถลงคดีนี้นะโยคะครับคือหลังจากมีการเรียกร้องไปเนี่ยฮะทางก่อนหน้านี้ทางศิริราชเนี่ยเขาก็ได้เอาป้ายที่กำกับที่ตู้แสดงตั้งศพเนี่ยว่ามนุษย์กินคนเนี่ยก็เอาสก็อตเทปปิดไว้ทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ทางศิริราชก็ยอมถอยอีกก้าวหนึ่งก็คือเอาป้ายออกไปเลยป้ายที่ว่ามนุษย์กินคนเนี่ยเอาออกไปแล้วก็เอาป้ายที่เขียนว่าผู้ถูกประหารชีวิตคดีฆ่าผู้อื่นเนี่ยเอาไปติดไว้แทนมันจะได้ตรงกับความเป็นจริงคือเอาชื่อเขาออกไปเลยครับแล้วก็ส่วนประเด็นที่ว่าจะตัดสินใจเผาร่างของซีอุยเนี่ยก็คือทางศิริราชยังไม่ฟันธงนะเขาบอกว่ายังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้นะฮะก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็นายฟาโรจากพัทรานนท์ก็คนนี้เขาเป็นผู้แกนนำในการล่ารายชื่อที่จะเอาซีอุยเนี่ยออกจากพิพิธภัณฑ์ศิริราชนะฮะเมื่อวานเขาบอกว่าเขารวบรวมรายชื่อมาผู้สนับสนุนเนี่ยได้ 17,000 รายชื่อเนี่ยที่มีการลงชื่อทางเว็บไซต์ change.org เนี่ยเขาจะเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปยื่นกับนายแพทย์ประสิทธิ์เพื่อที่จะให้พิจารณาร่างของซีอุยเนี่ยออกจากพิพิธภัณฑ์ก็คือว่าให้ลืมเรื่องนี้ไปเลยก็พยายามจะคืนศักดิ์ศรีถ้ายังคงอยู่เนี่ยคนก็ยังรู้สึกว่าคำว่าซีอุยเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในหัวของคนไทยเนี่ยอย่างเราตั้งแต่เด็กๆเนี่ยดูมาทำละครด้วยใช่ครับนะฮะว่าเป็นมนุษย์กินคนนะฮะถ้าออกไปเลยเนี่ยก็อาจจะลืมนะก็เป็นการคืนสิทธิของผู้ตายออกไปเนี่ยนะครับ